สวัสดีค่ะปรากฏพระวรกายในงานสำคัญใดๆฉลองพระองค์ของแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลก็ไม่เคยทำให้แฟนๆราชวงศ์ผิดหวังซึ่งครั้งนี้พระองค์มาในสองลุคหวานละมุนในแบรนด์คู่พระไทยและเทียร่าทรงโปรดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลได้เสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายฮุสเซนมกุฎราชกุมารแห่งจอร์แดนและรัชวาคาลิสอัลซาอีฟซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพระราชอาคันตุกะที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมพระราชพิธีสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้โดยในพระราชพิธีช่วงเช้าถูกจัดขึ้นณพระราชวังซารานกรุงอัมมานราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลปรากฏพระองค์ในลุคสง่าโดยเฉพาะเจ้าหญิงเคทที่ทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นอย่างมากในชุดเดรสสีชมพูจากแบรนด์เอลีซาบทรงใส่พระกุณฑลโมแกนไนและกระเป๋าทรงจากแบรนด์วิลเบอร์แอนด์กูซี่ขณะที่ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสช่วงเย็นเจ้าหญิงเคททรงฉลองพระองค์ที่เป็นทางการมากขึ้นโดยทรงสวมฉลองพระองค์ราตรีสีชมพูประดับเลื่อมจากเจนนี่แพ็คแฮมแบรนด์คู่พระไทยทรงจับคู่ฉลองพระองค์เข้ากับพระกุณฑลเกลียววิลไดมอนด์เชนดิเลอร์เอียร์ริงส์และเครื่องประดับสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับสมาชิกราชวงศ์ที่เสด็จพระราชพิธีสำคัญคือมงกุฎซึ่งครั้งนี้พระองค์ทรงเลือกใส่เลเวอร์น็อตเทียร่าทรงโปรดตลอดกาล